วัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับแถมใช้ได้ทุกอุปกรณ์นะครับทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ผมจะมาแนะนำการฝึกท่าโชลเดอร์เพรสนะฮะโชลเดอร์คือหัวไหล่เพรสดันขึ้นไปด้านบนนะครับโดยการใช้แกลลอนใส่น้ำนะครับทำไมเราต้องใช้แกลลอนใส่น้ำคือเพื่อจะเพิ่มแรงต้านนะครับเวลาเราออกกำลังกายถ้าต้องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยจำเป็นต้องมีแรงต้านที่มากพอนะครับก็คืออยู่ในช่วง 8-12 ครั้งคือถ้าต่ำกว่า8ครั้งเนี่ยหนักไปเกิน12ครั้งเบาไปดังนั้นคือผมเชื่อว่าอุปกรณ์หลายอย่างในบ้านเนี่ยเบาไปแต่จะให้ซื้อดัมเบลเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับราคาสูงเราสามารถใช้แกลลอนน้ำเนี่ยเราค่อยๆใส่น้ำนะครับตามที่เรายกได้นะครับเริ่มจาก20ครั้งก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยเรามาดูก่อนถ้าโชลเดอร์เพรสนะครับเราจะอยู่ในลักษณะนี้คือตั้งแขนมาด้านหน้านะครับอยู่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นหายใจออกแล้วชูมือขึ้นนะครับลองดูจากด้านข้างหายใจออกชูมือขึ้นค่อยๆลงมาช้าๆหายใจเข้านะครับหายใจออกชูมือขึ้นข้อควรระวังนะครับสำหรับบางคนที่มีปัญหาเขาเรียกว่าอาการตึงไหล่ติดนะครับคือบางทีเราอาจจะยกได้แค่นี้มันตึงแล้วมีคนเหมือนมีคนมาดึงแล้วมันตึงแต่อยากจะเหยียดแขนให้มันตรงหลายคนเลยเลือกจะทำการแอนหลังนะครับอันนี้คือมันก็ไปเพิ่มความเสี่ยงฉะนั้นคือเราลองยกมือเปล่ากันก่อน10ครั้งนะครับดูว่าเรายกได้เท่านี้ถ้ามันตึงก็ตึงนะครับยกเท่าที่เราได้10ครั้งครับหลังจากนั้นพอเราทำท่าได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับก็เอาแกลลอนน้ำมาถือฉะนั้นไม่ต้องกังวลเวลาถือมันอาจจะไม่สมดุลเราสลับเซตพอเราสลับเซตเราก็สลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับอยู่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นนะครับเหมือนกันหายใจออกชูมือขึ้นค่อยๆลงให้ช้าเลือกน้ำหนักที่พอทำได้ลองทำถังเปล่านะครับลองดู10ครั้งครับทีนี้ในกรณีที่เราใช้ตัวถังน้ำเนี่ยแม้จะใส่น้ำจนเต็มเนี่ยมันอาจจะมีการเขย่าฉะนั้นใครที่เคยเล่นน้ำหนักนะครับที่เป็นดัมเบลมาอาจจะต้องลดน้ำหนักลงสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคอนโทรลแล้วก็จับได้ยากขึ้นแต่ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีหรือในกรณีที่เรายังรู้สึกว่าดันไม่ค่อยไหวนะครับเราสามารถใช้ขาช่วยอยู่ในลักษณะนี้พอจังหวะที่ขึ้นเนี่ยเราจะเหยียดขาพร้อมเหยียดแขนขึ้นไปส่งไปมันก็จะทำให้เรายกได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสับด้านฮึบดูฮะย่อเข่านิดนึงหายใจออกพร้อมชูมือดูในลักษณะนี้อย่าลืมนะครับแต่ละเซตก็สลับกันมาก็อันนี้ก็จะเป็นการฝึกท่าโชลเดอร์เพรสนะครับคือเราสามารถเลือกนะครับใส่น้ำนะครับอย่างที่บอกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวก็เลือกใส่น้อยก่อนลองทำเปล่าๆนะครับลองทำให้ได้20ครั้งถ้าทำได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปจนทำได้อยู่ในช่วง 8-12 ครั้งนะครับทำเป็นประจำ1วันเนี่ยทำสัก3เซตนะครับทำอาทิตย์ละ2วันรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ